จากสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่เยาวชนคนชอบพูดทั้ง6คนได้ลงพื้นที่จริงทำสกู๊ปนอกสถานที่เป็นการพัฒนาและนำความรู้ที่ได้มาใช้จริงในการทำงานและในวันนี้พวกเขาจะได้พบกับบททดสอบและบทเรียนใหม่กับการเป็นพิธีกรในสตูดิโอการทำงานในสตูดิโอเนี่ยพิธีกรเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีการพูดที่ดึงอารมณ์คนได้ซึ่งวันนี้เด็กๆจะได้ไปฝึกนะคะกับคุณครูซอคุณครูซอจะสอนวิธีในการที่เราจะเปิดรายการยังไงใช้กายภาพแบบไหนพาดหัวยังไงที่ทำให้คนอยากจะติดตามเราวันนี้เราจะมาพูดอีกเรื่องนึงซึ่งเราจะเรียกว่าการมาถ่ายทำสกู๊ปกันสกู๊ปคืออะไรสกู๊ปคือรูปแบบของการเล่าเรื่องแบบหนึ่งแต่ว่ามันจะมีประเด็นมีเนื้อหามีกลุ่มเป้าหมายมีการวางแผนที่ชัดเจนซึ่งวันนี้ก่อนจะไปรู้ว่าสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างสกู๊ปเป็นไงถ้านั่งที่ดีที่สุดในการทำงานสตูดิโอหรือออกกล้องคืออะไรต้องนั่งไม่เต็มเก้าอี้ดูนะถ้าครูนั่งเต็มเก้าอี้เป็นไงครูจะดูอ้วนแต่ถามว่านั่งออกมาไม่ได้แปลว่าดูผอมลงนะคะแต่ดูบุคลิกดูดีขึ้นเพราะกล้ามเนื้อหันหลังมันจะถูกบังคับให้นั่งตรงอัตโนมัติผู้ชายเวลานั่งนั่งท่าไหนที่ดีของครูจะมีความก้ำกึ่งนะคะไม่ต้องดูตัวอย่างผู้ชายนั่งท่าไหนคือท่าที่ดีถูกต้องเวลานั่งคือนั่งให้กางขาออกแต่ห้ามให้ขาเสมอกันจะต้องมีขาข้างหนึ่งนำขาข้างหนึ่งตามอันนี้เป็นการกำหนดภาพเลเยอร์ที่มันดูมีมิติถ้านั่งผู้หญิงล่ะขาควรจะไว้ยังไงอย่างนี้เหรออ่านะคะขาควรจะต้องชิดปิดนะคะเบี่ยงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้หรือถ้าผู้หญิงจะไขว่ห้างลองดูผู้หญิงลองไขว่ห้างสิอย่างของดีๆของดีๆโอเคนะคะดีๆต้องถกขาขึ้นมาถกขาเกรงขึ้นมาเราเห็นว่าตอนนี้ขาฟังก์ชันมันทำหน้าที่อะไรคะขาต่อขามันจะดูยาวขึ้นนี่คือท่านั่งเวลาไขว่ห้างของผู้หญิงแต่ผู้ชายไม่ควรนั่งไขว่ห้างนะคะเวลาแบบทำงานพิธีกรหรืออะไรก็ตามแต่การนั่งผู้ชายคือการนั่งให้มีช่องไฟและให้ขาห่างในระดับประมาณแบบ1ฝ่ามือเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะมือทำไงใช้ตามปกติถ้าเป็นท่ายืนล่ะในการออกสื่อออกกล้องทำไงทุกคนลองยืนขึ้นสิคะยืนขาแยกนะคะเราเคยเรียนไปแล้วเนาะจำได้ไหมจำได้หรือบางครั้งถ้าเป็นผู้หญิงอยากจะให้เจสเจอร์บอดี้เราแบบเราดูเรียนเรื่องมุมกล้องเรื่องงานภาพแล้วทำไงคะยืนไขว้นิดหน่อยก็ได้ขานึงนำขานึงตามแต่ต้องทรงตัวได้นะอันนี้เป็นลักษณะของการพูดนะแต่ถ้าเป็นงานถ่ายรูปอันนี้วาไรตี้เลยอันนี้ครูมีตัวอย่างเห็นผู้หญิงเนี้ยถ้ายืนอย่างเงี้ยได้ไหมขายาวขึ้นป่ะถูกไหมหรือสมมติครูจะเปลี่ยนก็ได้ครูจะเป็นยืนทิ้งน้ำหนักก็ได้ข้างหนึ่งครูจะถอยขาไปข้างหลังก็ได้ไงมั้งทิ้งน้ำหนักไปข้างหลังแทนผู้ชายทำได้เหมือนกันล้วงกระเป๋าได้ไหมได้ไขว้หลังก็ได้กอดอกก็ได้ถูกไหมฮะเอามือขึ้นมาคิดนิดนึงก็ได้นี่ไหมคุณจัดระเบียบร่างกายได้ทั้ง upper body lower body อันนี้คือการถ่ายภาพนะไม่ใช่การพูดนะฮะถ้าการพูดเราทำไม่ได้ขนาดนี้ถ้าการพูดเราคงจะไม่ยืนพูดแบบนี้ถูกไหมฮะ อันนี้คือพูดไม่ได้แน่นอน ลองสนุกกับการจัดระเบียบร่างกายลองถ่ายภาพลองจัดระเบียบร่างกายมือไว้ตรงไหนได้บ้างขาทำอะไรได้บ้างลองดูนะเฮ้ยใช้ได้อยู่เออของมอสมีแบบคันคอปวดคอปวดคอปวดคอภาพที่สองนั่งกันหมดเลยเหรอได้ไขว่ห้างได้ดูเป็นกันดูสบายๆดูเข้าถึงง่ายก็ได้ค่ะภาพสุดท้ายค่ะภาพสุดท้ายโอ้โหคันบ้างปวดคอบ้างปวดคอบ้างอะไรบ้างพร้อมภาพที่หนึ่งภาพที่สองเราจัดระเบียบร่างกายจัดระเบียบร่างกายดูได้อยู่ภาพสุดท้ายค่ะเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ร่างกายทีนี้วิธีการทำสกู๊ปคุณลองดูโครงสร้างอันที่หนึ่งเรื่องที่คุณจะเล่าคือเรื่องอะไรอันที่สองความน่าสนใจเรื่องที่คุณจะพูดคืออะไรอันต่อมาวัตถุประสงค์ในการเล่าพูดเพื่ออะไรทำไมต้องพูดสิ่งนี้ณเวลานี้อันสุดท้ายพูดแล้วใครได้ประโยชน์ถ้าคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้อันนี้เขาเรียกสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างของการเขียนสกู๊ปนอกจากที่เราจะได้เรียนกับครูซอแล้วนะคะครูเงาะจะส่งเด็กๆไปดูงานที่สตูดิโอการถ่ายทำจริงที่ไทย PBS นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะเป็นน้องๆจากรายการ The Speech นะคะครับสวัสดีค่ะ The Speech เรียนแล้วไปดูสตูดิโอมาแล้วเป็นไงบ้างเล่าให้ครูฟังสิ
ก็ได้เห็นการถ่ายทำจริงๆใช่ไหมคะรู้ว่าต้องมีการควบคุมหลายอย่างที่สำคัญคือต้องคอมมิวนิเคทกันคือต้องสื่อสารกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวหรือว่าเป็นคนที่ทำเบื้องหลังเช่นคุมเรื่องกล้องเรื่องแสงต่างๆนานารายละเอียดมันเยอะมากเลยค่ะใช่ทุกอย่างมันจะโคกันหมดแล้วเขาต้องมีสมาธิมากครับผมสติเขาต้องอยู่ครบทุกอย่างใช่มีอะไรอีกใครเรียนรู้อะไรรู้ว่าก่อนที่จะได้แบบรายการนึงมาออนแอร์1ตอนเนี่ยคือแบบยากมากทุกอย่างมันต้องแบบไปด้วยกันหมดเลยได้เห็นว่าผู้สื่อข่าวนี่ไม่ใช่มาแล้วมาอ่านข่าวนะครับอย่างเดียวเขาต้องเตรียมตัวอะไรเยอะมากแล้วก็ทำงานหนักมากครับรายการที่ไปดูมาค่ะมันเป็นรายการสดแล้วมันปัญหาเฉพาะหน้ามันแบบมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานี่คือ repetition ซึ่งวันนี้เราก็จะต้องมาฝึกทำรายการครูจะให้พี่เขาแผนกล้องให้ดูว่าฉากในห้องที่ครูเตรียมไว้เนี่ยมีทั้งหมด6มุม6ฉากแล้วเล็งไว้ในใจเลยว่าหนูอยากได้ฉากไหนที่เหมาะกับรายการหนูเลือกไว้เลยนะมีมุมที่1นี่มุมที่2นั่น3 4ถูกๆ นี่มานี่แล้วแล้วก็มุมสุดท้ายเดี๋ยวครูจะให้หนูเข้าไปทีละคนหนูก็เดินเข้าไปมุมที่หนูเลือกเลยแล้วเราก็เปิดรายการเปิดยังไงให้คนดูอยากติดตามรายการของเราให้ได้ใครอยากลุยก่อนอุ้ยคราวนี้ครูให้ข้าวหอมลุยก่อนบ้างปรบมือโอเคข้าวหอมพร้อมนะลูกเอา energy ขึ้นมาก่อนโอเคพร้อม5 4 3 2สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข้าวหอมเหมือนว่านะคะในรายการ Environment เมาสุดปังประทังสิ่งแวดล้อมจ้า Environment นะคะก็จะพาทุกคนไปเมาทุกประเด็นในวงการสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆของทางด้านสิ่งแวดล้อมเทรนด์ใหม่ๆทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าจะเป็นประเด็นข่าวสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมเรียกได้ว่าจบครบที่นี่ที่เดียวเลยค่ะมาเริ่มการมาของพวกเรากันเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะข้าวหอมก็อยากจะเปิดประเด็นการมาของพวกเราด้วยข่าวที่น่ากังวลใจมากๆค่ะเพราะว่าการศึกษาล่าสุดนะคะพบว่ามีไมโครพลาสติกอยู่ในผักผลไม้ที่เรากำลังกินอยู่ค่ะทุกคนตายแล้วนี่คือถุงพลาสติกที่เราใช้แล้วก็ทิ้งใช้แล้วก็ทิ้งมันอาจจะเข้าไปอยู่ในแครอทหรือว่าแอปเปิลที่เรากำลังกินอยู่ก็ได้นะคะทุกคนแล้วไมโครพลาสติกเข้าไปอยู่ในผักผลไม้ได้ยังไงเราจะส่งผลยังไงต่อผู้บริโภคที่สำคัญคือจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงต้องติดตามกันในช่วงหน้าของรายการ Environment เมาสุดตังประทังสิ่งแวดล้อมนะคะเจอกันช่วงหน้าค่ะห้ามพลาดมาเลยออกมาลูกออกมาขอบคุณค่ะสุดยอดปรบมือให้ด้วยอีกทีกูชอบมากเลย energy ดีมากเรื่องของเราเสียงพูดดีตั้งชื่อรายการน่ารักมากน่าไปใช้ได้จริงได้เลยนะคะมุมรายการของเราก็ชัดเจนตรงตอบโจทย์มันอาจจะมีบางช่วงที่พูดรัวไปเราก็แค่แก้ในเรื่องของอ้าปากกว้างขึ้นครูอยากให้เมื่อไหร่ที่เราลิงก์เข้าเรื่องต้องทำให้คนดูตอบโจทย์ในหัวได้ว่าเรื่องที่เธอพูดเกี่ยวอะไรกับฉันสำคัญไงกับฉันถ้าฉันไม่ฟังฉันจะเสียโอกาสอะไรถ้าฉันฟังฉันจะได้อะไรนะต้องทำตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้ฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าไมโครพลาสติกแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงมันดูเป็นการแก้ปัญหาภาพกว้างของปัญหาในโลกนี้แต่ถ้าบอกว่าแล้วถ้าเกิดเราเอาอาหารมากินแล้วปนเปื้อนมันจะส่งผลอะไรแล้วถ้าเราจะล้างมันล้างยังไงให้มันออกจริงๆช่วงหน้าเจอกันค่ะอย่างนี้ก็จะได้ดีมากค่ะ energy ดีมากเปิดได้ดีค่ะใครอยากเป็นคนที่สองยกมือเชิญค่ะป่ะยูเราอะนี่ได้ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยรีแลกซ์อีกนิดนึงผ่อนตัวอีกหน่อยนึงห้าสี่สามสองยินดีต้อนรับสู่รายการ How Success Become Success กับ Master Speech ครับเพื่อนๆ เคยคิดไหมครับว่าเราอาจจะต้องย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นผมคิดครับเพราะด้วยปัญหาโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้อีกต่อไปในช่วงหน้าผมจะพามาพบและพูดคุยกับคนคนหนึ่งที่มีความตั้งใจที่จะโยกย้ายประชากรโลกออกไปอยู่บนดาวดวงอื่นโอเคมอสเดี๋ยวกูขออีกทีได้ไหมได้ครับกูอยากลองนั่งชิลลองเลยลองไปนั่งเลยแล้วฟังบรีฟจากครูนะนั่งไขว่ห้าง
แล้วก็เอาโน้มตัวมากดหน้าลงดีแล้วคือสิ่งที่ครูอยากให้มอสปรับหนูอย่าไปเน้นทุกคำพอหนูสเตรสมันทุกคำมันเลยทำให้ทุกคำดูไม่สำคัญแล้วเรามีแบบแล้วคนนี้นะครับและที่สำคัญครับมันเหมือนมีความกระซิบกระซาบอะไรแต่ว่าเป็นตัวของเราอยู่นะลูกนะลองดูพร้อมโน้มตัวมาข้างหน้านิดนึงสบายสบายอันห้าสี่สามสองสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ How Success Become Success กับมอสเดอะสปีชนะครับเพื่อนๆ เคยคิดไหมครับว่าเราอาจจะต้องโยกย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นผมคิดเหมือนกันครับเพราะด้วยปัญหาโลกร้อนที่มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้อีกแล้ววันนี้มอสจะพาไปพบกับคนคนหนึ่งที่มีความตั้งใจที่จะโยกย้ายประชากรโลกไปอยู่ดาวดวงอื่นเช่นดาวอังคารครับคนคนนี้ในอดีตได้ล้มเหลวหลายครั้งมากแล้วก็เขาไม่ยอมแพ้เขาทำต่อเนื่องไปจนล่าสุดครับเขาได้เป็นบริษัทเอกชนบริษัทแรกที่ได้นำนักบินอวกาศขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติพอเดากันได้หรือยังครับว่าคนคนนี้คือใครใช่ครับเขาคือคุณอีลอนมัสก์ CEO และผู้ก่อตั้งของบริษัท SpaceX ในช่วงหน้าเราจะคุยกับเขาเรื่องทำไมเขาถึงอยากโยกย้ายประชากรและปัญหาโลกร้อนมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอและที่สำคัญที่สุดครับอะไรคือ3เทคนิคเบื้องหลังความสำเร็จของเขาเชิญชมกันช่วงหน้าได้เลยครับโอเคครับมาเพื่อนๆมีอะไรอยากจะแชร์มั่งคลิปที่สองค่ะดูรีแลกซ์ขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่า energy มันไม่เท่ากับคลิปแรกคืออันแรกของหนู energy ดีแต่พอเราตั้งใจเกินไปมันเลยทำให้มันขาดความเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะเลยนะหนูติดการลงท้ายเสียงสูงมันหนูจะมีภาษาแบบภาษาดิสนีย์สวัสดีครับแล้วเราจะไปดูกันเลยนะครับอย่างเงี้ยจริงหรือครับอย่างเงี้ยมันไม่ต้องครับขนาดนั้นก็ได้ลูกฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือ1มี energy เยอะแต่หูเราต้องฟังเสียงของเราที่เราพูดว่าเฮ้ยมันเป็นภาษาที่เราพูดกันจริงๆมั้ยเราถามเพื่อนมั้ยเพื่อนครับเราไปหาขนมกินกันมั้ยครับน่าจะอร่อยนะครับตามกันมาเลยครับอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้พูดแบบนั้นใช่มั้ยแต่ถามว่าจะให้แบบเฮ้ยกินอะไรป่ะแล้วพูดแบบนี้ในรายการมันก็ไม่ได้ฉะนั้นมันจะเพิ่มขึ้นมาแต่ให้มันมีความจริงแล้วมันเป็นยังไงอยากติดตามใช่ไหมครับงั้นเราตามไปดูกันเลยอะไรเงี้ยให้มันมีไม่ต้องแบบเหมือนกันเป็นแพทเทิร์นตลอดเวลาว่าต้องขึ้นไปอย่างนี้ตลอดนะลูกนะเรื่องที่เลือกมาน่าสนใจนะคะโอ้โหมาแล้วบอกเลยว่าจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายคนอันนี้มันเป็น new knowledge อยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจคนอยากรู้เป็นความรู้ใหม่ครูชอบเรื่องของหนูมากที่เลือกมานะคะโอเคขอบคุณค่ะเอามือไว้ที่หูค่ะใครที่ยังไม่ได้ออกนะฮะพร้อม1 2เริ่มไปเลยค่ะพี่พร้อมเลือกเลยลูกเอาตรงไหนตรงนี้ได้ดีพร้อมพร้อมไหมพร้อมครับเรียก energy หน่อยเรียก energy หน่อยโอเคโอ้ยอันนั้นเรียกหรือไล่ลูกเอ้ยพร้อม5 4 3 2สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับผมจะผอมกับพร้อมพาฟิตครับผมรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับเหล่าผู้คนนะครับผมที่มีน้ำหนักตัวเยอะมากแล้วก็เขาอ่ะมีวิธีการยังไงให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขารู้สึกว่าเอ้ยต้องออกกำลังกายนะต้องแบบลดน้ำหนักนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมติดตามได้ในช่วงหน้าเลยนะครับผมโอเคพร้อมครับแหมเปิดมาซะดีจบซะเศร้าเลยลูกเอ้ยเอาใหม่เดี๋ยวขออีกทีนึงจบส่งสวยๆเลยมาติดตามช่วงหน้าได้เลยครับอย่างเงี้ยส่งแบบให้มันน่าติดตามจริงๆ5 4 3 2สวัสดีครับผมนะครับจากรายการนะครับผมจะผอมกับพร้อมพาฟิตนะครับผมก็รายการที่จะพาทุกคนนะครับผมไปรู้จักกับเหล่าคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะนะครับผมและเรื่องราวในการลดน้ำหนักของเขานะครับผมว่าเขาเจอปัญหายังไงบ้างอุปสรรคเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมอยากรู้สิไปติดตามต่อได้ในช่วงนั้นได้เลยครับโอเคครับรายการที่น่าสนใจนะครับไม่มองกล้องเลยพร้อมยังไม่รู้สึกว่าพร้อมคุยกับใครบางคนอยู่พร้อมยังรู้สึกว่าเขาเป็นกล้องอยู่พร้อมยังไม่รู้สึกว่าพร้อมกำลังคุยกับเพื่อนที่กำลังมีปัญหาเรื่องน้ำหนักแล้วจะมาติดตามเราอยู่ทำไมครูถึงพูดคำนั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนพร้อมเริ่มพูดพร้อมไม่คอนเน็กด้วยอายคอนแทค
คือไม่คือสมมุติเราจะทำอะไรแล้วมันเหมือนทำ50 50อ่ะเหมือนกล้าๆกลัวๆเป็นไรครับแล้วเราก็หันไปไม่มองอย่างเงี้ยแล้วจบเนี่ยสำคัญมากนะลูกเวลาจบอ่ะเราต้องทิ้งจังหวะไว้ในใจสัก 2-3 วิเพื่อรอให้เขาคัดเช่นบอกไปตามกันเลยครับ1 2 3โบ๊ะเขาจะคัดแถวนี้ไปตามกันเลยครับเสร็จยังพี่อย่างเงี้ยไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมีจังหวะให้เขาได้ตัดด้วยไม่งั้นมันจะส่งไม่ได้นะลูกอีกอันนึงที่ครูอยากจะแนะนำพร้อมคือพร้อมยังยืนไม่เต็ม2เท้ายังไม่ผนึกเป็นส่วนเดียวกันไม่ grounded อ่ะทีนี้พอเรายืนทิ้งน้ำหนักแบบเนี้ยตัวของเรามันก็จะเริ่มแบบมือไม้ของเราก็จะเริ่มเปะปะละมันไม่ได้ดั่งใจที่เราอยากจะสื่อสารออกไปใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่พร้อมต้องระวังครูชอบไอเดียของรายการนะแล้วก็ชอบคอนเซปต์ของรายการแต่เมื่อกี้สิ่งที่พร้อมทำมันคือการบอกคอนเซปต์รายการแต่ยังไม่ได้เป็นการบอกช่วงหน้าเราอาจจะบอกว่าใครที่มีปัญหาที่พุงท้องล่างที่ลดไม่ได้สักทีในช่วงหน้านะครับจะมีบลาบลาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยตรงสมมติคุณง้อมองกล้องเนี่ยแล้วคุณง้อบอกอยากรู้ใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ติดตามช่วงหน้าค่ะคืออันนี้ครูคุยกับกล้องจริงๆแต่ถ้าครูทำอยากรู้ใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ติดตามช่วงหน้าค่ะคือจริงๆท่าของพร้อมอ่ะดีแต่พร้อมไม่มั่นใจในการใช้มันอย่าไปกลัวเด๋อทำคือทำเต็มที่เพราะทำไม่เต็มที่มันจะดูเด๋อเอาล่ะขอบคุณมากประเมอคนต่อไปจากรายการวันนี้ค่ะจินนี่จะพาทุกคนไปดูว่าจินนี่เนี่ยเหลือเงินในบัญชีค่ะ200สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจค่ะทุกคนไม่รู้จะทานอะไรแล้วแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะคะเบรกหน้าเนี่ยจินนี่จะมีพาทุกคนไปชมวัตถุดิบที่จะทำอาจจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่จะทำในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ผัดมาม่าต้มยำอะไรแบบนี้หรือว่าอาหารที่เป็นแนวแบบสตรีทหน่อยหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวชามละ10บาทซึ่งอิ่มมากค่ะจินนี่ไปลองมาแล้วและอิ่มมากๆจินนี่ย้ำเลยนะคะว่าอิ่มมากถ้าทุกคนสนใจเงิน200ทั้งเดือนอะเราเหลือแค่200ค่ะทุกคนถ้าทุกคนแบบเป็นตกระกำลำบากเหมือนจินนี่แล้วก็ไปชมกันในเบรกหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายค่ะแอนค่ะโอเคออกมาค่ะชื่อรายการชื่ออะไรอะลูกใครก็จะเขียนชื่อรายการแกถูกเหมือนถามว่าเธอชู่จุจุจุคือเหมือนถามว่าเธอชื่ออะไรฉันชื่ออย่างเงี้ยฉันจะสะกดยังไงหนูต้องเอาเป็นชื่อรายการที่คนเขาสามารถเมามอยรายการหนูได้แกเมื่อวานแกดูรายการหรือเปล่ามันยากสำหรับทีมงานแล้วก็คนติดตามหนูจริงๆลูกนะคะสิ่งที่ครูชอบคือ energy ของเราความขี้เล่นของเราแล้วครูรู้สึกเลยว่าเวลาที่หนูมองไปในกล้องอ่ะหนูกำลังสื่อสารกับคนที่อยู่ตรงหน้าจริงๆอันนี้ครูชอบมากทีนี้มามีจุดที่ 2-3 จุดที่สามารถไปพัฒนาได้หนูต้องชัดเจนในหัวของเราก่อนว่าช่วงหน้าของเรามันคืออะไรกันแน่นะแล้วเงิน200เนี่ยถ้าไปซื้ออาหารมื้อเดียวอ่ะครูไม่ถือว่าท้าทายนะฉะนั้นมันจะต้องเป็นเรื่องที่ว้าวจริงๆถ้าวันเดียวหรืออีเวนต์ตอนนี้หนูพูดว่ามื้อเดียวด้วยซ้ำอ่ะ200นี่มันไม่ว้าวเก็ทมั้ยแกตรงนี้ให้ครูนะคะแต่ครูชอบลีลาของเราความแบบขี้เล่นร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยเพื่อนๆเห็นด้วยมั้ยได้ครับอินเนอร์มาเต็มอินเนอร์เยอะแยะมากนะคะคนต่อไปน้าโอ้โหห้าสี่สามสองสวัสดีจ้าเพื่อนๆพบกับดีในรายการ Say Hi City สวัสดีเมืองกรุงค่ะรายการสุดปังที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเมาเรื่องเกี่ยวกับเมืองกรุงนะคะแถม Tricks and Trips หลายๆอย่างเกี่ยวกับคนที่เพิ่งย้ายเข้าเมืองกรุงมาใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยดีๆนะคะจะพาเพื่อนๆไปทัวร์คอนเสิร์ตค่ะแต่คอนเสิร์ตวันนี้นะคะไม่ใช่คอนเสิร์ตธรรมดาเด้อวันนี้ดีๆจะพาเพื่อนๆไปทัวร์คอนเสิร์ตแบบใหม่ซึ่งเขาเรียกกันว่าดิจิตอลคอนเสิร์ตค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าแบบเอ๊ะดิจิตอลคอนเสิร์ตมันคืออะไรอ่ะดิจิตอลคอนเสิร์ตนะคะก็คือคอนเสิร์ตที่มันไม่ใช่แบบสดค่ะเราสามารถดูคอนเสิร์ตเนี้ยทางโทรศัพท์ของเราได้เลยเพื่อนๆสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าความสนุกของคอนเสิร์ตเนี้ยมันจะ
น้อยลงไปตามขนาดของคอนเสิร์ตด้วยไหมตอนนี้มันย่อเหลือแค่โทรศัพท์แล้วแค่นี้เองนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วเนี่ยว่ามันจะสนุกแค่ไหนหรือมันอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ก็พบกับดีๆได้ในช่วงหน้าในรายการ Say Hi City สวัสดีเมืองกรุงค่ะโอเคหนูชอบชื่อรายการมากเลยนะ มันคล้องจองจำง่ายการตั้งชื่อรายการดีนะคะ Energy น้องดีแบบว่าพวกท่าทางอะไรเงี้ยแต่จะต้องแบบเรียบเรียงให้มันไปถึงพอยต์ตรงนั้นจริงๆ ให้ช่วงหน้ามันน่าติดตามมากๆ อะไรเงี้ยคือเราอย่าไปพูดเป็นภาพรวมยิ่งลงรายละเอียดได้ชัดมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้คนคอนเนคกับเราได้มากขึ้นทีนี้อันต่อมาคือคำว่าสวัสดีอะไหว้คือไหว้เราเอามือแค่มาประกบกันไม่เรียกก็สวัสดี Say Hi City สวัสดีเมืองกรุงค่ะคือให้มันแบบเคลียร์ชัดคมเมื่อกี้ถ้าหนูเห็นหนูจะเห็นไอไลน์หนูหลุดออกพูดแล้วหลุดพูดแล้วหลุดนิดนึงให้อยู่กับในเลนส์ให้ได้ที่หนูส่งว่าเราไปดูนะคะจะสนุกไหมหรืออาจจะไม่สนุกคนดูบอกฉะนั้นถ้าเราจะส่งไปในทิศทางว่าเราจะพาไปดูดิจิตอลคอนเสิร์ตที่สนุกมันต้องสนุกอย่างเดียวถ้าไม่สนุกเราไม่เอามาให้เขาดูอยู่แล้วกูอยากเห็นดีๆที่ชิลขึ้นออกจากแพทเทิร์นแล้วก็แบบพอเมื่อกี้พอหนูพูดเล่นเด้ออะไรของหนูเนี่ยมันสนุกกว่าขอบคุณค่ะและคนสุดท้ายของเราค่ะเชิญค่ะคุณอ้นโอเคเวลานั่งถ้าสมมุติเก้าอี้มันเป็นแบบนั้นดีอย่านั่งจมหลังงอคอยื่นพุงห้อยเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งเวลานั่งหลังตรงไม่ใช่นั่งยืดอย่างนี้ส่วนที่หลังตรงคือส่วนบั้นเอวที่จะทำให้เราสง่าคือเนี่ยตอนนี้งอครูยืดแค่นี้แต่ข้างบนครูรีแลกซ์หมดเลยไม่ได้เกร็งเอาล่ะมาพร้อม5 4 3 2สวัสดีครับวันนี้พบกับ On The Speed นะครับผมทุกคนเคยคิดไหมครับว่านักฟุตบอลเนี่ยแข็งแรงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับผมนักฟุตบอลเนี่ยต้องมีมุมอ่อนโยนด้วยนะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่านักฟุตบอลเนี่ยมีมุมอ่อนโยนยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่ารายการนี้ให้ฟังว่ารายการนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับนักฟุตบอลเนี่ยเขามีความรักยังไงกับเพศตรงข้ามหรือว่ามีคู่จิ้นกับเพศเดียวกันถ้าใครอยากรู้แล้วนะครับผมอย่าพลาดนะครับผมเจอกันนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆว่าไงบ้างสั้นไม่ได้สั้นมันสั้นเลยนะไม่ได้สั้นคือยังไม่ได้เนื้อเหรอคือใช่ครับไม่มีเนื้อมีแต่น้ำอ่ะคือผมไม่รู้เลยว่านี่พี่โอนเขาทำรายการเกี่ยวอะไรผมไม่ชื่อรายการก็ไม่ Energy น้องเปิดดีคอนเทนต์น้องน่ารักแต่ว่าปัญหาของน้องหนูว่าน่าจะเป็นเรื่องการเลือกสรรคำพูดของน้องอาจจะยังแบบเหมือนน้องแบบคำในหัวยังไม่เยอะคลังคำศัพท์ยังไม่ได้เยอะมากนักโอเคตอนที่เราพูดเรารีบไปเราไม่มีวรรคเลยคือบอกว่านะครับนักกีฬาก็ต้องมีความอ่อนโยนด้วยถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับว่าความอ่อนโยนทำยังไงนะครับคือหนูต่อไปแบบนั้นเลยระวังเรื่องนิ้วเวลาเราชี้หากล้องสมมติว่ากล้องอยู่เนี้ยแล้วถ้าเราชี้แล้วมือเราบังกล้องไม่เห็นหน้าเรานะงั้นเราต้องดูเวลาเราจะชี้ในกล้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่าให้อยู่ในตำแหน่งที่นิ้วของเราบังหน้าเลนส์นะคะโอเคเดี๋ยวครูจะให้คะแนนนะคะคะแนนวันนี้นะคะที่1 18คะแนนข้าวหอมค่ะปรบมือค่ะชัดเจนนะคะเพราะว่าเคลียร์เรื่องที่จะพูดเรื่องที่นำมาน่าสนใจ energy ดีตั้งแต่ต้นจนจบส่งเข้าได้ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะคะแนนลำดับที่2นะคะได้แก่จินนี่ค่ะ17คะแนนนะคุณชอบในเรื่องของ energy ไอเดียที่เอามาเพียงแต่ว่าถ้าเราไปแก้ในเรื่องของความคมชัดในช่วงหน้าก็จะดีขึ้นนะคะคะแนนลำดับที่3นะคะมีด้วยกัน2คนค่ะได้16เต็ม20นะคะได้แก่มอสและอ้นค่ะประเมอทำไมมอสที่ครูให้ลำดับนี้เพราะว่าครูชอบการเรียงเรื่องของหนูนะเลือกเรื่องมาน่าสนใจนะคะแล้วก็ เห็นในการพัฒนาเวลาปรับได้แต่สิ่งที่ติดก็คือบางทีเรายังติดแพทเทิร์นครูอยากให้ไปแก้อย่างที่ครูบอกนะคะทลายแพทเทิร์นส่วนอ้นสิ่งที่ครูให้ถึงแม้เนื้อจะไม่ค่อยมีน้ำล้วนนะคะแต่
มันมีเสน่ห์ความเป็นตัวของตัวเองดีแล้วเอาเนื้อขึ้นมาด้วยลูกพอหนูมีเนื้อผสมกับความสนุกมันมีทั้งเนื้อทั้งน้ำกินแล้วมันคล่องคอลูกคะแนนต่อไป2ลำดับนะคะที่คะแนนเท่ากันคือ15เต็ม20คือดีดีและดีพร้อมโอ้โหชื่อพี่น้องคลานตามกันมาปรบมือนะคะอย่างที่ครูบอกไปเรายังรู้สึกไม่ปลอดภัยกับหน้าเซตมากนักในกรณีของดีพร้อมยังมีหลบตาหรือเรื่องที่จะเชื่อมไปแล้วมันไม่มีเรื่องที่จะไปต่อนะคะส่วนในกรณีของดีๆก็คืออย่างที่ครูบอกไปว่าบางทีมันตั้งใจมากเกินไปหรือว่าข้อมูลที่มันเยอะเกินไปเลยสับสนนะคะเอาล่ะรอบนี้ทำงานกับสตูดิโอแล้วรอบหน้าคุณจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสาธิตสาธิตแปลว่าอะไรแปลว่าต้องสอนให้คนอื่นสามารถทำตามเราได้ส่วนผักบุ้งเนี่ยหั่นขนาดตามชอบเลยครับตัดเหมือนเราตัดใจจากคนคนนั้นเลย จริงๆ Thank you.